สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวคอมเกมเมอร์ทีวีทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับข่าวสั้นทันเกมในวันนี้วันที่26มิถุนายน2556ค่ะโดยในวันนี้จะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆกันบ้างเราไปติดตามชมกันได้เลยค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะสำหรับ King of Gun นะคะจากค่าย Winner Online เขาบอกว่าพร้อมมาระห่ำความมันแบบเต็มรูปแบบแล้วนะคะโค้ชเบต้าครั้งที่2นั่นเองค่ะในวันที่3-8กรกฎาคมนี้ค่ะโดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดตัวเกมได้แล้วนะคะแล้วก็เข้าไปมันในช่วงของโค้ชเบต้าที่2แบบเต็มรูปแบบได้เลยเขาบอกว่าระบบมีอัปเดตเข้ามาเพียบเลยนะคะพร้อมปืนใหม่ที่ไม่มีในครั้งที่แล้วด้วยนะคะใครอยากมันก็ไปติดตามกันได้เลย3กรกฎาคมนี้ค่ะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆค่ะ FIFA Online 3 Pre-Season Tour ครั้งที่2ค่ะโดยครั้งนี้นะคะเขาไปจัดขึ้นที่ร้านชูเตอร์15ที่แถวคลอง6นั่นเองค่ะแม้ฝนจะตกนะคะแต่ทีมนั้นก็ได้เดินทางไปมอบความสนุกกันอย่างเต็มที่ให้กับแฟนๆ FIFA Online 3กันเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับหอบกิจกรรมแล้วก็ของรางวัลไปเพียบเลยนะคะแล้วก็ครั้งหน้าค่ะครั้งที่3เขาจะไปจัดกันที่ Neo Horizon Esports สาขาลาซานค่ะในวันที่29มิถุนายนนี้ใครที่อยู่แถวๆนั้นก็สามารถไปกันได้เลยนะคะมาอัปเดตกันอย่างเต็มๆอีกแล้วค่ะสำหรับ DY Warrior นะคะอีกหนึ่งเกมจากค่าย Initrian เองค่ะเขาบอกว่าครั้งนี้เขามาเปิดฟีเจอร์ใหม่ค่ะชื่อว่าระบบดันเจียนลับตระกูลนั่นเองค่ะเขาบอกว่าระบบนี้เนี่ยจะอัปเดตเข้ามาให้เพื่อนๆได้เข้าไปสัมผัสความมันความสนุกสนานความโหดที่บอกว่าแปลกใหม่กว่าเดิมด้วยนะคะเพราะว่าในระบบดันเจียนลับตระกูลเนี่ยจะเพิ่มความสนุกให้มากยิ่งขึ้นเพิ่มการต่อสู้ที่มันยิ่งขึ้นแล้วก็มีความโหดของดันเจียนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแถมครั้งนี้เขาบอกว่ามาพร้อมกับของรางวัลมาแจกอีกมากมายด้วยนะคะเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยได้เตรียมกิจกรรมไว้ต้อนรับระบบดันเจียนนี้แล้วนะคะใครที่ไม่อยากพลาดก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้และเข้าไปอัปเดตกันได้นะคะที่ Divine Warrior ค่ะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.dw.in.th ได้เลยค่ะเข้ามาประกาศเปิดตัวเกมใหม่กันอีกแล้วค่ะสำหรับเกมนี้เลยฟุตบอลคลับเมเนเจอร์นะคะหรือ FC Manager นั่นเองเกมแนวบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลนะคะเขาบอกว่าระบบนี้สุดมันมากๆยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ภาพสมจริงด้วยนะคะแล้วก็พิเศษสุดๆกับเกมนี้เขาบอกว่าจะเป็นภาพนักเตะจริงนะคะเป็นเกมแรกของประเทศไทยด้วยนะคะใครที่เป็นคอลูกหนังก็ห้ามพลาดเลยกระดักกระดาคมนี้ค่ะมาถึงข่าวนี้ค่ะสำหรับทางด้านดีวีน่าออนไลน์จากค่ายฟันบอกนะคะเขามาอัปเดตไอเทมใหม่ค่ะมินิเพชรนะคะให้มาในแบบรูปแบบสาวน้อยอากิโกะสุดคาเวอี้เลยทีเดียวดูเบลน่ารักสดใสมากๆนะคะนอกจากนี้ยังเพิ่มแฟชั่นมาอีกเพียบเลยทีเดียวค่ะใครที่อยากอัปเดตก็สามารถเข้าไปอัปเดตกันได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาได้อัปเดตกันเข้ามาเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะสิ้นสุดการรอคอยแล้วค่ะสำหรับ TY Episode 3นะคะแพทใหม่ล่าสุดที่จะเข้ามาอัปเดตในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะโดยในแพทใหม่นี้เพื่อนๆจะได้พบกับการอัปเดตเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Pet Awakening นะคะสัตว์เลี้ยง360องศาค่ะระบบแลกเปลี่ยนค่าประสบการณ์ระบบวิญญาณ5ท่าแล้วก็อื่นๆอีกเพียบเลยทีเดียวใครไม่อยากพลาดความมันครั้งนี้ก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยค่ะที่ TY Online กับแอปพิโซด3แพทใหม่ล่าสุดค่ะถึงข่าวปิดท้ายกันข่าวนี้ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ23มิถุนายนกับการแข่งขัน Elite Force ASAP นะคะระหว่างทีม Absolute พบกับทีม G Speed Lost Line นะคะในรอบชิงชนะเลิศซึ่งทาง Absolute เนี่ยก็ต้องขอยอมรับในฝีมือเลยนะคะเพราะว่าเขาสามารถรวมพลังสู้จนสามารถเอาชนะ
ปิดเกมไปด้วย10ต่อ5วินค่ะคว้าแชมป์พร้อมถ้วยรางวัลแล้วก็เงินรางวัลไปครองได้ถึง 7,000 บาทเลยทีเดียวก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับทีม Absolute นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับข่าวสั้นทันเกมในวันนี้ที่นำมาฝากเพื่อนๆกันนะคะพรุ่งนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆกันอีกบ้างเราอย่าลืมติดตามชมกันนะคะแล้วก็เรามีนัดและมีสัญญากันไว้แบบนี้ทุกๆวันนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ